พิเศษสำหรับแฟนๆช่องถามอีกเปิดบัญชีกับฝ่ายค้าหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์พายทีม A8/1รับทันทีหนังสือพร้อมลายเซ็นคุณกวีชูกิจเกษมโทร022057250ตัวนี้อาจจะเป็นตัวที่ผมอธิบายได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าเผอิญผมเป็นคนทำ IPO เขาครับเมื่อปี2021ผมจำได้ประมาณต้นปีถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเขาจะ IPO ประมาณกุมภาพันธ์2021ใช่ป่ะไม่รู้คนนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ใช่2021สิขอโทษทีปีอะไรนะนี่จำได้ไหมถูกแล้วครับ21ครับประมาณนะฮะประมาณเดี๋ยวนะครับถ้าอันนี้ดูจากกราฟนะครับดูจากกราฟมันจะแถวๆประมาณต้นกุมภาปี21พี่หมูจำถูกแล้วนี่อันนี้แสดงว่าจำแม่นนะเนี่ยอันนี้เราต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าถ้าทุกคนจำได้เนี่ย2021ยังเป็นช่วงโควิดถูกไหมครับโควิดเนี่ยเราจะมีอยู่2ปีในเมืองไทยนะครับก็คือปี2020นะ2020จำได้ไหมฮะเดือนมีนาคมเนี่ยที่หุ้นลง800จุดเดือนเดียวนะแต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยตอนนั้นนะครับพอดีตอนนั้นทุกคนก็ลงกันหมดเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิดทั่วโลกตอนนั้นทุกคนก็เลยตื่นตกตะนกนะฮะเราก็เรียกว่าแพนิคนะครับว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเราตอนนั้นก็เลยหุ้นก็ลงไป800ทําไมฮะ 1,800 เนี่ยเหลือ900กว่าจุดเลยแต่คนนี้เชื่อไหมตอนนั้นเนี่ย PE 900กว่าจุดเนี่ยอยู่ที่ 12.9 เท่าอันนี้คือเซตนะผมก็จะบอกวันนี้รู้สึกจะต่ำกว่าอีกเหมือนเซตวันนี้ต่ำหมายถึงว่าเซตวันนี้เทรดต่ำกว่า900กว่าจุดวันนั้นนะเพราะว่ากำไรของเซตใช่แต่คราวนี้กลับมา OR แล้วกันนะครับว่าเขาเข้าตลาดเนี่ยต้นปี2021ผมตอนปี2020เนี่ยผมจำได้ผมทำ IPO ตัวถุงมือยางแล้วก็2021ก็ได้ทำตัว PTT OR ก็ถ้าท่านเห็นเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ยมันจะเปิดมาค่อนข้างสูงอันนี้ที่ผมเล่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะอธิบายที่คุณอีกถามว่าทำไมมันลงมานะครับก็อย่างนี้ครับผมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า OR เนี่ยเป็นหุ้นที่ผมเรียกว่าเหมือนเซตอะครับเหมือนเซตตอนนี้เลยเหมือนยังไงรู้ไหมครับนี้ไม่ใช่ลงนะไอ้ลงอะมันลงทุกตัวเยอะแยะนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นวิธีการหรือการคิดเนี่ยมันคล้ายกันผมตั้งคำถามก่อนว่าเซตวันนี้ลงจากอะไรครับกำไรไม่ดีหรือเปล่าหมายถึงเซตนะฮะแล้วพูดถึงตลาดรวมนะครับไม่ใช่นะจริงๆแล้วตลาดกำไรมันก็ไม่ได้เอามาแย่อะไรอย่างนี้ถูกไหมคุณดิแล้วจริงๆคนนะแทบไม่ได้พูดถึงกำไรของเซตเลยที่สามตอนนี้แต่ที่เขาพูดกันเยอะๆคืออะไรครับเมืองไหมฮะไม่ฮะคือเอื้อมอ่ะผมใช้คำว่าอย่างนี้ละกันตลาดหุ้นไทยมีอะไรน่าสนใจหรือก็เรียกว่าทุกเรื่องราวที่เกี่ยวกับลบอ่ะคุณก็เอามาใส่ได้หมดอ่ะยกเว้นอย่างเดียวคือกำไรไม่ดีเพราะคุณสังเกตไหมคนจะไม่พูดว่าบริษัทจดทะเบียนกำไรไม่ดีแต่เขาจะพูดเกี่ยวกับเยอะแยะไปหมดครับการเมืองนะครับความสามารถในการแข่งขันอันนี้สำคัญของบริษัทในจดทะเบียนในไทยอันนี้ถูกไหมฮะแล้วก็อะไรกันแล้วก็คนเนี่ยเขามีโอกาสในการที่จะไปเล่นหุ้นต่างประเทศเยอะขึ้นผ่านอาจจะผ่านกองทุนอาจจะผ่านอย่างอื่นหรือว่าอาจจะผ่านซื้อไปซื้อเองตรงเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นเยอะอีกมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วที่สำคัญที่สุดเม็ดเงินก็ดูดออกไปอีกคือออกไปต่างประเทศส่วนหนึ่งออกไปอยู่กับสตาร์คส่วนหนึ่งนะอันนี้เรื่องจริงนะครับเอาอยู่สตาร์คส่วนหนึ่งแล้วก็นักลงทุนไทยย่อยก็ขาดทุนก็ออกไปอยู่กับที่บอกในรูปแบบตรงๆนะครับออกไปอยู่กับฝรั่งส่วนหนึ่งฝรั่งโรบอทหรืออะไรผมก็ไม่รู้ว่าแต่เขาก็กินเงินของนักลงทุนรายย่อยเราไปเยอะนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งที่ผมพูดอย่างนี้คืออย่างนี้ครับเดี๋ยวจะมันจะยากเซตตอนนี้ที่ลงเพราะ valuationไม่ใช่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่ใช่ EPS คราวนี้ valuation เนี่ยมันลงจากอะไรก็อย่างเงี้ยฮะที่วันนี้เราเห็นชัดที่สุดเลยไม่มีใครเชื่อมั่นในตลาดหุ้นไทยถูกไหม
ไม่ว่าจะเรื่อง liquidity เรื่องความโปร่งใสของบริษัทนะครับเรื่องmoney game นะไม่ว่าจะมีการช็อต naked short หรือเปล่ามีการทำ high frequency trade มั้ยมี low bot มั้ยแล้วก็มีการโกงมั้ยด้วยบริษัทอย่างปีที่แล้วก็โดนไป3ดอกเนาะ OTO MORE นะครับแหมก็คือมอนั่นแหละครับแล้วก็อะไรครับสตาร์ทคือเอาตรงๆนะคุณนึกภาพถอยหลังไปสักประมาณไม่เกิน2ปีคุณจะเห็นตามที่ผมพูดว่ามันคือซีรีส์ของอะไรครับซีรีส์ของถ้าภาษาอังกฤษคือแล้วมิดแฮปใช่ไหมก็คือแบบความความไม่ดีอ่ะถูกไหมเป็นซีรีส์ของความแย่ๆอ่ะถูกไหมครับแล้วพอมันเป็นอย่างนั้นพูดตรงๆนะคุณนิก valuation set ตอนนี้มันหล่นลงมาจากเฉลี่ย16เท่า10ปีที่ผ่านมาก่อนที่จะถึงประมาณต้นปีที่แล้วอ่ะมันเฉลี่ย16เท่านะคุณนิกวันนี้นะเซตเทรดแค่ประมาณ13เท่าเองอ่ะยังไม่ขึ้นเลยอ่ะฝรั่งยังขายเลยคุณนิกคุณคิดดูก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าเทียบแบบสถิติของประเทศไทยเนี่ยถือว่าถูกมากคราวนี้ผมจะเปรียบเทียบให้คุณฟังแล้วว่า OR เหมือนกันเป๊ะคือ OR เนี่ยตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยนะคุณนิกก่อนหน้านั้นปีหนึ่งด้วยทั้งหมด5ปีย้อนหลังแล้วกันอ่ะกำไรต่อหุ้นของ OR นะครับ1บาทบวกลบนิดหน่อยเพราะเขามีหุ้นเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านหุ้นมั้ง 11,000 ล้าน 12,000 แถวๆเนี้ยคุณดูนะกำไรปีหนึ่งเขาจะ 11,000 12,000 13,000 คุณย้อนกลับไปดู5ปีมันจะอยู่ประมาณเนี้ยทุกปีเลยแปลว่าถ้าคุณหารจำนวนหุ้นเนี่ยกำไรก็คือประมาณ1บาทใช่มั้ยคำถามตั้งแต่เข้าตลาดมาที่30กว่าบาทเนี่ยคุณกดกราฟดูคุณจะเห็นนะมันลงอย่างเดียวเลยใช่คือลงแบบตลอดเลยลงมันอาจจะไม่ตืดมันอาจจะไม่ลงลิฟต์อาจจะลงบันไดเลื่อนครับแต่บันไดเลื่อนนี่มันยาวมากเลยนะมันไปฮ่องกงนะคุณเคยลงมาลงจากเขาโอ้โหมันยาวมากมองไม่เห็นข้างหน้าเลยนะลงไปถึงเนี่ยตอนนี้มันก็ลงตอนนี้มาลงมา16ละอันนี้คือเหตุผลว่าแล้วถ้าเหมือนกับเซตคืออะไรแปลว่ากำไรคุณไม่ได้ลงเลยนะเอามันเป็นเรื่องจริงนะไม่ได้ลงมันคือข้อเท็จจริงแต่ว่าทำไมราคาหุ้นเนี่ยลงมามากกว่า 50% คำตอบเลยนะครับก็คือว่าตอนแรกที่ผมอะไปมาเก็ตหุ้นตัวนี้นะครับผมเชื่อเหมือนที่ทุกท่านเชื่อเอางี้แล้วกันนะครับย้อนกลับไปตอน IPO นะว่าบริษัทเขาตอนที่เข้ามาเนี่ยโอ้โหตอนนึกภาพนะครับ 4-5 ปีก่อนนะ Amazon เนี่ยรุ่งเรืองนะกำลังจะเติบโตนะแล้วก็โหเราก็จะรู้สึกว่าปั๊มน้ำมันปตท.เนี่ยสุดยอดเลยนะมีผมชอบใช้คำว่ามันเป็นเหมือนมินิคอมมูนิตี้มอลล์คุณนึกภาพไหมคุณเข้าไปเนี่ยโหมันล้อมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารอะไรพวกนี้ใช่ไหมมีที่จอดรถแล้วก็มีอเมซอนที่ไหนดีๆหน่อยก็ดูแบบโหเขียวชอุ่มมีเลี้ยงปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณรู้สึกไหมเฮ้ยคุณเหมือนคุณไปมินิคอมมูนิตี้มอลล์อะไม่ใช่คอมมูนิตี้มอลล์เพราะคราวนี้ต่อคอมมูนิตี้มอลล์มันจะใหญ่ไปหน่อยคุณย่อมาอีกหน่อยนึงเป็นคอมมินิคอมมูนิตี้มอลล์ที่แต่ว่ามันมีปั๊มอยู่ตรงกลางเนี่ยแค่นั้นเองนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อแล้วผมก็บอกนักลงทุนว่าเอ้ยผมคิดว่าบริษัทนี้ในอนาคตนะฟู้ดแอนด์เบเวอเรจแน่นอนนะครับมันก็นำด้วย Amazon แล้วก็คอมเมิร์ซซึ่งก็ตามด้วยร้านอาหารที่ค่าเช่าต่างๆอะไรใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นกำไรประมาณครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าได้ถึงแม้ว่ารายได้มันอาจจะแค่ประมาณ 20-30% ของรายได้ทั้งหมดเองทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่า EBITDA margin นะครับกำไรก่อนค่าเสื่อมก่อนดอกเบี้ยเนาะเขาเรียก EBITDA ใช่ไหมครับ EBITDA margin ของธุรกิจ non oil ก็คือ food beverage ก็คืออาหารเครื่องดื่มเขาเนี่ย Amazon เป็นหลักนี่แหละบวกกับไอตัวธุรกิจให้เช่าแล้วก็อะไรพื้นที่ทำมอลล์อะไรพวกเนี้ยไอในปั๊มนะครับmargin นะครับตอนเข้าตลาดนะคุณนี้ 29% 29นะน้ำมัน margin EBITDA margin นะครับ 3% คุณคิดดูนะฝั่งนี้3ไอ้นี้ไม่ได้ครับ29 29นะฮะคุณคิดร่วมกี่เท่าเกือบ10เท่าแปลว่าอะไรครับถ้าคุณเพิ่มรายได้นอนออยแค่1 100
คุณจะเปรียบเสมือนว่าคุณต้องไปเพิ่มรายได้ออยเนี่ย 1,000 ถูกไหมเพื่อที่จะให้กำไรมันเท่ากันนะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าเขามี EBITDA มานะ EBITDA เนี่ยก็คือเป็นของทั้งหมดเนี่ยมันประมาณสัก 20% กว่าหมายความว่ามันยังไม่ใช่ถึง 50% ที่ผมพูดตอนนั้นเนี่ยก็คือผมมองไปข้างหน้าเอ้ยมันจะถึงเพราะนั้นนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะมองถ้าสมมตินะครับก็มองว่ามันเป็นไปได้ใน2ปี3ปี4ปี5ปีเนี่ยอย่างนักลงทุนต่างชาติละกันยกตัวอย่างก็ซื้อกันเยอะนะครับก็เชื่อคราวนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงคุณนิกนี่ที่ประเด็นสำคัญที่สุดเลยเครื่องดื่มอาหารและคอมเมิร์สก็คือมินิคอมเมดิตี้มอลล์เนี่ย PE เท่าไหร่ครับ20มั้ย20กว่าบอกสมัยก่อนอ่ะสูงกว่านี้ถูกไหมต้องบอกสมัยไหนย้อนกลับไป 4-5 ปีก่อนอ่ะมัน30กว่าเท่าเนาะนะอย่างฟู้ดตอนนี้เบเวอเรจตอนนี้ยังจริงๆยัง30กว่าเท่ายังมีนะอย่างเซเป้อย่างเงี้ยเป็นต้นผมยกตัวอย่างโคโคโค่อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าคุณพูดถึงคอมเมิร์สตอนนี้ผมไม่แน่ใจอาจจะยังไม่อ่านไม่ถึงละอาจจะลดลงมาหน่อยแต่ตีอย่างงี้ง่ายๆแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นน่ะมันคือ30กว่าเท่าพอมันเป็น30กว่าเท่านั่นคือราคาที่ OR กระโดดขึ้นไปตอนแรกนะครับเพราะ IPO 16บาทแต่เปิดมาแป๊บนึงอ่ะมันอยู่ที่30กว่าบาทใช่มั้ยฮะแล้วหลายท่านอาจจะบอกว่า OR เนี่ยเอ๊ะมันมี market maker หรือเปล่าหรือว่าอะไรหรือเปล่าคุณอีกลองไปดู market cap ดิมันกี่แสนล้านอ่ะคุณคิดว่าหุ้นกี่แสนล้านมันจะมี market maker มั้ยถ้ามีมันก็คงจะ market maker นั้นต้องโคตรรวยนะคุณอีกไม่ใช่รวยครับต้องใช้ตังค์มันขึ้นจากการที่สิ่งที่คนส่วนมากเชื่อคราวนี้ประเด็นก็คือแล้วมันหล่นลงมาถึงนี้ได้ยังไงก็เพราะว่าสิ่งที่ผมพูดอ่ะมันถูกพิสูจน์ว่าทำไม่ได้อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะเพราะมันทำไม่ได้ระหว่างทางไปเรื่อยๆตรงนี้ทุกคนก็ที่เคยเชื่อว่าใช่ก็จะค่อยๆถอยไปทีละคนนึกออกไหมครับราคาหุ้นก็หล่นปุ๊บไปเรื่อยๆก็เลยจาก36กว่าผมจะไม่ได้เท่าไหร่36มั้ง35อะไรเงี้ยก็มาถึงวันนี้ครับพอเข้าใจไหมฮะทำไมมันถึงมาลงมาอย่างนี้ได้ทั้งที่กำไรเนี่ยมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะถ้าคุณบอกว่ากำไรเขาไม่ดีหุ้นเลยลงคุณก็พูดแบบนี้ไม่ได้ด้วยนะครับว่าผมจึงบอกคุณเลยว่าเหมือนกันเลยครับเซตตอนนี้ก็แบบนี้คือคนไม่ได้พูดว่ากำไรไม่ดีแต่จะพูดเรื่องอื่นที่ทำให้ valuation ของเซตมีแต่หดตัวถูกไหมครับหรือลดลงไม่คุณพูดไปเถอะเลือกลังเลก็ได้นะครับเลกูเลเตอร์ไม่ทำงานหรือไม่อะไรก็ได้นะคุณจะพูดอะไรก็ได้ฮะที่เขาก็พูดกันเยอะแยะเต็มตลาดอ่ะผมว่าผมก็เลยเอาให้คุณมาเทียบเทียบว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่ให้เราลองคิดดูนะครับว่าไม่ใช่ว่าผมจะถูกทุกครั้งนะคุณนิกอย่างเช่นกรณี OR เนี่ยผมก็ยอมแล้วผมก็ผิดเพราะผมแบบเชื่อว่าเขาทำได้แต่บังเอิญเขาทำไม่ได้และหุ้นมันก็เลยสารวัตรเตี้ยลงเตี้ยลงแค่นั้นเองเหมือนกันเซตตอนนี้ก็เป็นแบบนั้นครับยิ่งรัฐบาลเนี่ยทำให้คนไม่เชื่อมั่นเรื่องอะไรก็ตามอ่ะคุณเห็นไหมอยู่ดีๆคุณทักษิณก็มาสัมภาษณ์โอ้โหเรียบร้อยเลยคือนักลงทุนต่างชาติยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เลยตอนนี้เหมือนกับว่าเดิมเนี่ยคิดว่าจะไม่มีความเสี่ยงการเมืองตอนนี้เพิ่มเข้ามาอีกคือผมว่าทุกท่านคงพอทราบอ่ะเรื่องการเมืองผมไม่ได้มาเจาะตรงนั้นหรอกแต่ผมก็เลยจะพูดเป็นเคสสตัดดี้ว่าราคาหุ้นมันคือ2อย่างนะครับ1คือกำไรต่อหุ้น2คือ valuation เราเอาใช้วิธีง่ายๆก็คือ PE ก็ได้คำถามคือทำไม PE บริษัทนี้10เท่าบอกแพง PE อันนี้20เท่าบอกไม่แพงอ่ะคุณตัดสินยังไงแล้วใครเป็นคนตัดสินแล้วมีสูตรไหมตอบคือไม่มีครับใครตัดสินตลาดล่ะตลาดที่เราเทรดกันนี่แหละเป็นคนตัดสินแล้วมันเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเปลี่ยนแปลงได้ด้วยหมายความว่าอะไรครับถ้าตลาดแบร์PE นั้นก็จะหดตัวนำธรรมชาติแต่ถ้าตลาดบูมก็จะขยายตัวได้แต่ที่สำคัญกว่านะครับคือบริษัทครับ
ือถ้าบริษัทเนี่ยทำไม่ได้หรือสินเซ็ตเราเนี่ยที่ไม่สามารถพิสูจน์ให้นักลงทุนต่างชาติละกันเห็นว่าตลาดเรามันดีพอถูกไม่ใช่เหตุผลที่จะซื้อถูกและมันต้องมีอะไรดีเช่นเดียวกันครับ OR ตอนเนี้ยถ้าเขาถูกแต่เขาไม่ยังไม่สามารถให้คนเห็นว่ามันมีอะไรดีคนก็อาจจะไม่ซื้อผมพูดอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยฮะน่าจะตอบคำถามคุณอีกว่าทำไมมันถึงลงมาจริงๆตอบทั้งเซตด้วยนะควบคู่กันไปครับ